ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้บีพามาชมนะคะวันนี้บีผ่านมาที่วัดยานนะคะบีก็เลยวันนี้เป็นวันดีเราก็เลยแวะมาสักการะนะคะมาสักการะบูชามากราบไหว้นะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นวัดยานสังวรนะคะบีก็เลยพอดีบีมีธุระมาที่ชลบุรีระยองนะสัตหีบเราผ่านมาใกล้ๆนะคะเราแวะมาทำบุญนะคะค่ะตามปกติเราก็จะไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้วนะคะนั่งสมาธินะคะแต่วันนี้ก็ใกล้ถึงวันเข้าพรรษาแล้วนะคะวันวิสาขามาวันวิสาขบูชาก็ผ่านมาแล้ววันมาฆบูชาก็ผ่านมาแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือจะเป็นวันเข้าพรรษานะคะค่ะเป็นวันเข้าพรรษาประจำปีของศาสนาพุทธนะคะค่ะวันนี้บีก็เลยมาไหว้พระนะคะก็คือแวะมาชมบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดนะคะบีก็จะมาถ่ายภาพให้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นโพนะคะค่ะต้นโพแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปาล์มนะคะปาล์มนะจะปลูกปาล์มไว้ฟอกอากาศนะคะบริเวณสวยงามมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปาล์มนะคะปาล์มนี่จะเป็นต้นพืชหรือต้นไม้ที่ฟอกอากาศให้นะคะเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศซึ่งเขาจะให้ออกซิเจนในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็กลางวันก็จะทำการฟอกอากาศให้นะคะค่ะบริเวณสวยงามมากๆนะคะอันนี้จะเป็นนี่จะบอกว่ายังไงดีเป็นวัดหรือเป็นที่เวลามีงานมีอะไรนะคะก็จะเป็นสถานที่เป็นบริเวณนะคะมาทำพิธีณตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆติดกันตรงนี้เองนะคะเป็นบริเวณรอบๆนะคะดิฉันก็จะถ่ายทำให้ดูนะคะเป็นบริเวณรอบๆนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแสงนะคะแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้แสงน้อยมากๆเลยนะคะค่ะแสงค่อนข้างจะมีน้อยเพราะว่าฝนตกนะคะเมื่อเช้าฝนตกค่ะใช่ค่ะดีนะที่ยังมีโอกาสมาถ่ายทำให้ชมได้บ้างนะคะยังฝนหยุดไปแล้วนะคะเมื่อเช้าฝนตกอยู่นะคะค่ะก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้นะคะค่ะดีมาถ่ายทำให้ดูนะคะเผื่อบางท่านเผื่อบางท่านมีโอกาสได้มาที่ชลบุรีมีมาสัตหีบนะคะก็จะได้แวะมาเที่ยวนะคะอยู่ใกล้ๆกับเขาชีจันนะคะค่ะอยู่ในละแวกเดียวกันนะคะมีเขาชีจันมีวิหารเซียนนะคะค่ะพอดีวีก็เลยแวะมาที่นี่นะคะมาไหว้พระนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เลยมาทำไปฝากเพื่อนๆนะคะทุกท่านนะค่ะเดี๋ยวบีจะเดินขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะอนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะชมบรรยากาศโดยทั่วไปรอบๆวัดนะคะค่ะใจเย็นๆนิดนึงนะคะมือใหม่นะคะมือใหม่สั่นค่ะสั่นจับกล้องยังมือใหม่ค่ะมือใหม่ไม่ใช่มือเก่าค่ะค่ะประธานโทษนะคะถ้าผิดพลาดประการใดบีก็กราบขออภัยด้วยนะคะณที่นี้นะคะพาชมบริเวณวัดนะคะรอบๆวัดนะคะนำไปฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเวลาไปไหนบีก็จะไปถ่ายทำไปเก็บภาพสวยๆนะคะเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนผู้ชมนะคะโดยรอบจะประมาณนี้นะคะโดยรอบนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะบีเจอที่เขาชีจันอยู่มีรถบัสเยอะมากนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะนี่จะเป็นบริเวณนะคะบริเวณรอบๆนะคะนะคะบริเวณรอบๆนะคะข้างๆนะคะข้างๆนี้ก็จะมีไซนะคะแต่จะบีจะซูมให้ดูนะคะ
มองเห็นไหมคะใส่มองเห็นไหมคะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ใจเย็นๆนะคะมือใหม่ทำให้ดูนะคะมองไม่ค่อยชัดเลยนะคะมีต้นไทรอยู่ด้านข้างนะคะมันมืดมากเลยอะค่ะไม่ค่อยชัดนะคะค่ะค่ะก็ขออนุญาตนะคะสถานที่นะคะมีมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมนะคะบีขออนุญาตไปเรียบร้อยมาชมบรรยากาศช่วงนี้นะคะช่วงหน้าฝนนะคะฝนฟ้าตกทุกวันเลยค่ะบางวันตกวันละหลายๆรอบนะคะถ้าใครว่างก็แวะมานะคะมากราบไหว้สักการะบูชามากราบไหว้นะคะพระนะคะถ้ามีเวลาก็ต่อไปนี้ก็คือจะเป็นวันเข้าพรรษานะคะเข้าพรรษาก็เตรียมตัวนะคะวันนี้ก็ถ้าเป็นวันเข้าพรรษาก็จะเข้าพรรษานะจำพระก็จะจำวัดประมาณ3เดือนนะคะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะที่พระต้องจำวัดนะคะหรือจำศีลนะคะทุกวันพระวันพระใหญ่นะคะก็จะมีคีหรือชาวบ้านนะคะเขาเรียกว่าคารวาสนะเป็นเพศหญิงนะคะไปจำวัดนะคะไปนอนวัดนะคะไปสวดมนต์สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนะคะแล้วก็พอตื่นเช้าขึ้นมาก็กลับเขาเรียกว่าไปจำวัดนะคะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านผู้สูงอายุนะคะหรือบางท่านก็อาจจะยังไม่ถึงวัยสูงอายุก็สามารถไปได้เหมือนกันนะคะไปจำวัดได้เหมือนกันนะคะไม่เลือกเพศเลือกวัยนะคะแล้วแต่ศรัทธาของคารวาสนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายได้หมดเลยนะคะค่ะถ้าใครพร้อมนะใจพร้อมกายพร้อมสุขภาพพร้อมนะคะเราก็สามารถที่จะไปจำวัดนะคะจำวัดได้นะคะวัดไหนล่ะคะวัดไหนก็ได้ที่เราสะดวกพร้อมที่จะไปอาจจะไม่ไกลจากชุมชนนะคะอาจจะอยู่ใกล้ชุมชนของเรานะคะหรือจะเป็นหมู่บ้านละแวกใกล้ๆหมู่บ้านนะคะวัดไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าจะจำที่ไหนนะคะแม้ว่าไม่ใช่วันเข้าพรรษาเราก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะนั่งสมาธิ นะคะวันละนิดนะคะจิตจำใสนั่งสมาธิอย่างน้อยก็1นาทีนะคะมีไม่นั่งนานนะคะ 1-5 นาทีไม่เกิน10นาทีนะคะถ้าใครนั่งมากกว่านี้ก็ดีเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะนะคะฝึกจากน้อยนะคะท่านผู้ชมฝึกจากวินาทีอะค่ะ1วินะคะไปเป็นนาทีแล้วก็ไปเป็นกี่นาทีนะถึงชั่วโมงนะคะเอาที่สบายใจนะเราทำแล้วเราเย็นกายสบายใจเบาใจนะคะเราก็สามารถทำได้เลยนะคะถ้าใครนั่งสมาธิได้ก็เป็นศาสตร์อีกอย่างนึงที่สามารถที่จะรักษาสุขภาพนะคะรักษาสมดุลให้กับร่างกายของเรานะคะค่ะอย่างบีนี้ก็มีเป็นมะเร็งไทรอยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะใช้ธรรมชาติบำบัดใช้นั่งสมาธินะคะค่ะเย็นกายสบายใจเบาใจนะคะเราทำเราบำบัดด้วยใจเราด้วยใช้ธรรมชาตินะคะค่ะอาหารเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ผลิตเองได้เช่นปลูกผักนะปลูกอะโวคาโดปลูกผักนะผักที่เราทานมีผักวอเตอร์เคสผักเคลอะไรพวกนี้นะคะมะนาวเนี่ยพวกนี้ก็ได้นะคะอย่างใบยะนางนี่จะมาปั่นนะคะผสมน้ำแบบเจือจางนะคะก็ดื่มจะทำให้ร่างกายเราเป็นด่างนะคะค่ะมะนาวหลังจากทานอาหารบีก็จะกินมะนาวประมาณ2ลูกนะคะค่ะดื่มเข้าไปให้ร่างกายเราเป็นด่างลดกรดในร่างกายของเรานะคะลดกรดในเลือดอะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็
สำหรับตัวเรานะคะไม่สบายใช่ไหมคะเราก็พยายามให้ร่างกายเราเป็นด่างไม่เครียดนะคะนั่งสมาธิช่วยอีกทางหนึ่งนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้บีก็มาเก็บภาพนะคะในวัดบริเวณวัดนะคะไปให้ชมนะคะวัดญาณสังวรนะคะวัดญาณนะคะวันนี้บีก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เสียสละเวลาเข้ามาแวะชมคลิปให้บีนะคะมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ